สวัสดีลุงออกมาดูช้าไม่ทันว่าคุยเรื่องอีหยังคุยเรื่องอะไรก็ดูย้อนเราเองก็แล้วกันนะโอเคฝั่งเฟซหมดเท่านั้นกลับมาถึง YouTube จ้าดูซิมีไผเด้อเริ่มดูมันจะนู่นคนแรกบวกหนึ่งกับหมดวันโอเคโอ้เมืองนครพนมนครปฐมตามติดเพื่อรู้โอเคครับท่านชัยชุมพลนะฮะปืดโอ้ตืดมาเรียบร้อยผ่านตาลุงทั้งหมดทุกคนทุกท่านนั่นแหละก็จะไปเรื่อยดูซิใครมีคำถามก่อนจบโอเคเปิดเนาะใครเนาะจะมีคำถามก่อนลุงออกอธิบายให้ดูชัดๆแบบนี้หัวใจมันเต้นตึกตักรอวันเป็นชาติสุดท้ายเลยค่ะนั่นแน่คุณหันยินดีด้วยครับรอวันเป็นชาติสุดท้ายอย่าลืมนะชาตินี้ต้องไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอที่ลุงพูดเสมอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บมันจะไม่เดือดร้อนใครนะวันนั้นนะมีลูกไม่ต้องไปเดือดร้อนลูกโอเคไหมกักเอาไว้กันเอาไว้อย่าเพิ่งไปให้เขาบ่นจะให้เวลาจะไปนะบ่นจะให้ลูกให้ไปสมควรแก่เหตุแก่ปัจจัยแต่ถ้าหากว่าจะให้ลุงมั่งก็น้อมรับนะ ไปลงเดี๋ยวก็ลุงไม่ได้ค้าขายอะไร ไม่ได้ซื้อขายอะไรโอเคนะเข้าใจเดี๋ยวลุงเขาจะซื้อวัคซีนกันแล้วเป็นหมื่นล้านมันโอเคไหมลุงต้องบอกว่าเรื่องของเขาลุงเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้ววัคซีนที่ว่านั้นนะครับตั้งแต่ต้นรายการมันดีที่ไม่ได้ฉีดแล้วไปโง่ทั้งเมืองฉีดแล้วอ่อนแรงมีใครรับประกันแล้วก็ฉีดแล้วเบลองงเห็นไหมอะไรเรื่องต่อก็รักษากันหมดเท่ากับเท่าไหร่ถ้าหากว่าเด็กฉีดผู้ใหญ่ฉีดกี่ปีวะเนี่ยถ้ามันอยู่ในร่างกายแล้วมันมาออกไม่ได้นะชาติทั้งชาติที่เนี่ยดูแลกันหมดนะเงินมาจากไหนที่เนี่ยครับที่จะดูแลกันสรุปแล้วเรื่องสาธารณสุขนี่เป็นเรื่องโหเรื่องล่มจมเลยแหละครับคนกลัวตายอ่ะจริงๆผมเห็นด้วยกับทางอังกฤษนะให้รู้ว่าให้ระบบนิเวศวิทยาจัดการโดยเขามีความคิดว่าคนเฒ่าชราแก่ชรานอนติดเตียงปกติเขาเรียกอะไรเวลแฟร์แหละคือสวัสดิการสังคมเขารัฐบาลต้องดูแลตลอดจ้างคนดูต่างหากโอเคไหมค่าใช้จ่ายมันสูงก็นอนติดเตียงอยู่ทำอะไรก็ไม่ได้สมควรไหมล่ะพี่หรือว่ายังกลัวตายอยู่เรื่องอย่างนี้โดยระบบนิเวศโดยธรรมชาติมันก็ไปกันสมควรกันไปก็ดูแลให้เต็มที่ซะในระหว่างที่เขายังไม่ไปนะตามอาการไม่ต้องไปฉีดวัคซีนให้มันสูญเสียหายหรอกประมาณนั้นตายก็แค่นั้นเนี่ยก็ยอมรับสิครับมนุษย์ไม่ยอมรับความเป็นจริงมันถึงได้วุ่นวายโอเคไหมง่ายๆคือคนอ่อนแอจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่อะไรก็ตามทีก็สมควรเอาไว้แต่คนแข็งแรงโอเคไหมครับหนุ่มสาวแข็งแรงเอาไว้ก็ผลิตพลเมืองต่อสิครับหนุ่มสาวใช่ไหมล่ะก็ให้มีผลผลิตทางด้านลูกหลานออกมาสิครับหนุ่มสาวทุกวันนี้หนุ่มกับสาวไม่อยากจะมีลูกเลยเพราะอะไรค่าใช้จ่ายมันสูงอันนี้อย่างเห็นไหมฮะก็ได้ไม่ต้องแพร่พันธุ์กันประเทศเขาแพร่พันธุ์กันไม่ยอมหยุดไม่ยอมยั้งเลยเห็นไหมครับเขาไม่ได้ห้ามเลยนะให้มันผลิตมาถามว่าประเทศไหนความเชื่อในศาสนาใดที่เขาแพร่พันธุ์ใช่ไหมกลุ่มนี้กลุ่มที่จะอยู่กับโลกเข้าใจยังใช่ไหมต่อไป ใช่ไหมฮะงงไหมเนี่ยเจ้าของโลกคือผู้ที่ยังไม่ไปเนี่ยคนที่ไปแล้วก็สมควรไปง่ายๆคือไม่เราสอนการกลัวกันรู้ไหมไม่ได้สอนเรื่องความจริงกันฉะนั้นความจริงในทางพระพุทธศาสนาชัดที่สุดแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ล้มหายตายจากไปเป็นของธรรมดาโลกแล้วมานั่งกลัวตายทำไมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ครับชาตินี้ปัจจุบันนี้จงทำดีให้มากกว่าทำไม่ดีก็จบแล้วใช่ไหมฮะจงทำดีให้มากกว่าทำไม่ดีทำดี 99.99% ไม่ดีนิดเดียวเองก็พอแล้วใช่ไหมฮะถ้าทำไม่ดี 99% แล้วอยู่ทำหาห้อยใช่ไหมเกือบและเกือบหลุดใช่ไหมอยู่ทำไมอยู่แล้วก็หนักแผ่นดินใช่ไหมใช่นะยิ่งคนที่มีอำนาจวาสนาเนี่ยนะเซ็นปุ๊บมันพลิกขั้วโลกนะให้รู้คนที่มีอำนาจไม่ได้ใช่ไหมครับต้องระวังนะครับท่านที่รู้ตัวว่ามีอำนาจนะครับเซ็นทีต้องนึกถึงหน้าตาลูกหลานหน่อยนะครับให้เป็นหนี้ชาติอื่นเมืองอื่นกันเท่ากับใช้หนี้ไม่หมดมันไม่ไหวนะพี่ใช่ป่ะจริงๆประเทศไทยเนี่ยสร้างกำแพงไว้ได้เลยล้อมรอบได้หมดในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมจะทำอะไรได้หมดทุกเรื่องใช่ไหมพอนะท่านที่มีอำนาจบาดใหญ่ครับฝากเอาไว้กรุณาขอบน้อมไว้กรุณาคิดด้วยครับนึกถึงลูกถึงหลานหน่อยนะ